ตอนนั้นคือแบบไม่อยากจะให้มันเป็นเรื่องผีเลยแต่ว่าเราเข้าไปกับเพื่อน2คนด้วยความสนุกเพราะว่าเพื่อนก็กลัวเพื่อนก็กลัวเราก็แบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยขำๆแล้วเข้าไปเราก็เห็นเหมือนแบบมันเหมือนมีประตูคนงานอันนึงเป็นให้ห้องส้วมอ่ะเปิดอยู่แล้วผมก็แบบเห็นแล้วไม่ได้สนใจอะไรหรอกแล้วผมก็เดินดูนู่นแล้วผมก็รู้สึกว่าเอาจริงๆนะปกติเวลาใครจะบิ้วว่าตรงไหนเป็นสถานที่มีผีแค่ไหนผมไม่รู้สึกกลัวแต่ว่าผมเข้าไปที่นั่นอ่ะอยู่ดีๆผมก็แค่รู้สึกว่าข้างนอกมันก็ถนนแล้วอ่ะแต่ทำไมตรงนี้มันเงียบจังวะมันเงียบแบบเงียบสนิทมากจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยบรรยากาศไม่ดีเลยแล้วระหว่างที่ผมคิดแบบเนี้ยแล้วผมก็มองไปที่ประตูที่มันเปิดอยู่ตรงเป็นเหมือนแบบห้องน้ำคนงานอะไรสักอย่างสังกะสีมันเงียบมากไม่มีลมนิ่งมากเลยแล้วมันเหมือนแบบเหมือนหนังผีเซตไว้อะประตูคนงานนั้นมันปิดตุ้งปิดเองใช่มันลมพัดอ่ะแล้วผมก็ดูว่ามันไม่ได้มีลมอะไรอยู่แถวนั้นนะผมก็เห็นตึ้งแล้วแบบผมก็หันไปบอกเพื่อนว่าได้ยินหรือเปล่าเห็นป่ะมันบอกมันไม่ได้เห็นแต่ว่ามันได้ยินว่าประตูปิดผมบอกไปเถอะแล้วเราก็รีบวิ่งออกจากที่นั่นเลยแล้วเราก็แบบไม่คิดจะเข้าไปอีกเลยโดยครั้งแรกก็ไม่รู้จักก็เลยจะกลัวมากก็โทรไปถามเพราะว่าจริงๆพี่ชายคนโตเนี่ยโตกับผมประมาณ10ปีเขาเป็นคนที่แบบชอบลองของแบบว่าเหมือนชอบเข้าไปถ่ายวิดีโอตามตึกร้างเล่นจนวันนึงเราเจอผีอำเราเลยโทรไปหาเขาเลยเฮ้ยไปทำอะไรไม่ดีมาวะเนี่ยวันนี้โดนผีอำเขาก็บอกเฮ้ยปกติเขาก็โดนผีอำอะไรเงี้ยก็อธิบายว่าเบนลองคิดดีๆดิตอนนั้นเบนโดนผีอำเหมือนมีแบบมันเหมือนเป็นภาพแบบไซไฟนิดนึงนะฮะเหมือนแบบอยู่ดีๆก็มีผีคนอะไรไม่รู้ตัวใหญ่ๆสูงๆแบบเปิดประตูมาจากทางหน้าต่างซึ่งหน้าต่างมันไม่มีประตูอ่ะแล้วก็เปิดเข้ามาได้ทำเหมือนกับว่ามันมีประตูเข้ามาแล้วก็มายืนทับเราแล้วเราก็ขยับไม่ได้อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วพี่ชายก็เลยถามว่าแล้วลองนึกดีๆดิว่าห้องนั้นมันเป็นห้องเราอยู่หรือเปล่าในวันนั้นที่ผีมันอยู่แล้วก็นึกเออว่ามันต้องมีหน้าต่างตรงนี้แต่นั้นตอนนั้นมันไม่มีอ๋อมันก็กึ่งหลับกึ่งตื่นมันมีความแบบเป็นห้องที่ไม่ใช่ห้องเราจริงๆด้วยมันเหมือนเกือบจะเหมือนแต่ไม่เหมือนหลังจากนั้นเวลาเป็นโดนผีเป็นจะสังเกตห้องตัวเองให้ชัดทุกดีเทลว่าไม่เหมือนทั้งหมดนี่หว่าแสดงว่ามันยังอยู่ในช่วงเวลาที่มันมีอะไรแบบนี้เบนก็จะจับได้เบนก็จะแบบขำมันอะไรอย่างเงี้ยขำมันไปเรื่อยๆแล้วก็จะหลุดอะไรเงี้ยก็จะแบบท้าทายอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราเอาชนะเรื่องนี้ได้อะไรเงี้ยก็จะแบบชินกับเรื่องที่มันเกี่ยวกับผีอำเป็นครั้งที่ว่าไม่คิดแหละว่าจะต้องมีเพราะว่าพอเราพ้นประเทศไทยแล้วเรารู้สึกว่าผีไม่มีแล้วในโลกเนี้ยเพราะว่าผีจะอยู่ประเทศไทยผีจะมาออกกันที่นี่คือเวลาเราไปต่างประเทศก็ผีฝรั่งมันน่ากลัวสักแค่ไหนวะดูหนังฝรั่งก็สู้หนังไทยไม่ได้ในเรื่องความน่ากลัวอะไรเงี้ยโดยที่เราคิดเองในมุมคนไทยก็มีครั้งหนึ่งครับไปที่ปารีสแล้วก็ไปถึงฝรั่งเศสก่อนที่จะไปถึงปารีสเนี่ยแหละเราก็มีค่ำคืนหนึ่งซึ่งเหมือนทุกๆคืนเราก็จะเหนื่อยๆขี่มอเตอร์ไซค์มานอนแล้วก็โรงแรมก็แทบจะจำไม่ได้อะเพราะมันทุกวันมันเปลี่ยนโรงแรมทุกวันแล้วก็ทีนี้นอนไปแล้วไม่ได้คิดอะไรแต่ผมจะเป็นคนที่แบบตื่นมาแล้วปวดฉี่กลางดึกๆอะไรเงี้ยทุกคืนอ่ะ 3:00 นอะไรเงี้ยฮะก็มีคืนนึงตื่นขึ้นมาด้วยความที่เอาจริงๆเราจะคิดในใจว่ากลัวโจรเข้ามาในห้องขโมยของเราหรือว่ากลัวเข้ามาขโมยมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้ตรงนั้นแล้วจะมีเรื่องพะวงอะไรเงี้ยฮะด้วยความที่ต้องบอกว่าเราเป็นคนกลัวโจรมากๆเพราะว่าเราต้องระวังตัวเองเราอยู่คนเดียวเราก็ตื่นขึ้นมาในคืนนึงแล้วเหมือนเราเห็นเงาแบบห้องนั้นค่อนข้างมืดพอสมควรแต่มีสลัวๆแล้วเหมือนเห็นเงาที่ปลายเตียงเราฮะเป็นเงาที่เป็นแค่หน้าคนนะฮะเป็นแค่ทรงหน้าคนซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากเลยเป็นหน้าคนอยู่ที่ปลายเตียงทางฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยฮะเราก็แบบมองให้ดีแบบเฮ้ยอะไรอะเราเหมือนแบบมึนตาอยู่แล้วก็มองแล้วแบบเฮ้ยมันมีหน้าคนอยู่จริงๆนี่ว่าเราก็คิดในใจก่อนเลยว่าโจรแต่ว่ามันแปลกตรงที่เรากำลังจะลุกเด้งขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคือโจรแล้วล่ะแต่ว่าทำไมมันมีแค่หน้าวะมันเหมือนมีแค่หัวนะฮะแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยเวลาเจออะไรอย่างนี้เราชอบชกเราก็จะแบบเอามือไปชกหรือไปปัดก่อนเพราะด้วยความแบบเพื่อมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นก่อนเราก็ป้องกันตัวอย่างเงี้ยฮะเราก็ชกปุ๊บไปอย่างเงี้ยเลยชกแบบปุ๊บแล้วมันก็เหมือนเป็นคนควันนะฮะแล้วมันก็เหมือนเป็นมวลๆแล้วเราก็เลยเอามือปัดแล้วก็ปัดแล้วมันก็ค่อยๆหายไปเลือนๆไปแล้วเราก็แบบอะไรวะเหมือนมันเป็นคนอ่ะมันเป็นหัวผู้ชายอ่ะแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นหัวแล้วมันก็หายแล้วเราก็คิดว่าละเมอแล้วล่ะน่าจะเหมือนคนตื่นขึ้นมาด้วยความที่ละเมอหรืออะไรสักอย่างก็เลยแบบมันแทบจะลืมเรื่องนี้ไปด้วยซ้ำก็นอนต่อไม่ได้คิดอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ฝรั่งเศสเนาะมันจะมามีผีมาหลอกอะไรบ้าเปล่าอะไรเงี้ยนอนไปคืน2คืนนะเท่าที่ผมจำได้ผมก็นอนหลับอยู่ที่แห่งหนึ่งในฝรั่งเศสเช่นกันก็ทีเนี้ยในห้องเนี้ยสว่างกว่าห้องโรงแรมเก่าๆผมก็ตื่นขึ้นมากลางดึกเหมือนเดิมแล้วผมเห็นหัวคนอีกแล้วอยู่ตำแหน่งเดิมเลยเหมือนเดิมปลายเตียงใช่มันเหมือนเป็นหน้าคนนะครับเป็นหน้าผู้ชายเป็นหน้าผู้ชายแต่เนี้ยผมเห็นดีเทลละครับว่าเออมีหนวดเขาแบบอ่อนๆเป็นหน้าแบบคนยุโรปเหมือนคนฝรั่งเศสอย่างนั้นนะฮะแล้วผมเห็นว่าเขามองมาสมมติเขาไม่ได้มองตาขมึงใส่ผมเงี้ยเขามองผ่านผมไปอย่างเงี้ยมองแบบหน้าเซ็งๆแบบเปลือยๆเหมือนแค่แบบเป็นภาพอะไรที่มันค้างอยู่ตรงนั้นนะฮะมองผมมองไปทางเนี้ยเปลือยๆแบบไม่ได้ใส่ใจว่าผมอยู่ตรงนั้นเงี้ยแล้วผมก็เหมือนเช่นเคยตื่นขึ้นมาชกแล้วก็เหมือนก็ค่อยๆหายแล้วผมก็เอามือปัดแล้วมันก็ค่อยๆเลือนไปค่อยๆเลือนไปแล้วผมก็แบบนี่มันเรียกว่าผีเรียกอะไรวะเนี่ย
มันเหมือนมันมีสิ่งนึงอยู่ตรงเนี้ยแล้วผมก็เริ่มกลัวขึ้นมานิดหน่อยว่าแบบมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราไม่รู้จักเลยอ่ะก็เป็นเรื่องประหลาดที่อาจจะไม่ได้เรียกว่าน่ากลัวมากเพราะเขาไม่ได้ไปแลบลิ้นปิ้นตาเหมือนกับว่าถ้าเป็นผีตัวนี้ก็คือไม่ได้ใส่ใจผมครับเหมือนเป็นที่ของเขาอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นที่เราเหนื่อยหรือว่าเราแบบสับสนอะไรบางอย่างหรือว่าเรากลัวโจรจนเราคิดว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นเราก็เลยไม่ได้ฟันธงอะไรสักอย่างก็ไม่ได้คิดจะเล่าอะไรให้ใครฟังมากสิ่งที่เจอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าน่ากลัวน่าตกใจครับก็คือผมจะเป็นคนชอบเดินป่าเดินเขาบางทีก็เข้าไปในป่าใต้5วัน4คืนฝนตกอย่างเดียวนอนอยู่ในป่าผูกเปนอนอะไรอย่างเงี้ยฮะไปกับนายพรานหรืออะไรเงี้ยจะเป็นคนชอบกิจกรรมแบบนี้มากจนมีวันหนึ่งก็เดินขึ้นเขาแห่งหนึ่งซึ่งไม่ได้อันตรายมากแต่ก็จำเป็นต้องมีพรานนำก็ให้เขานำไปก็จะมีอาจจะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นมาเป็นกลุ่มเหมือนกันก็แต่ต้องมีคนนำทางก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆครับพรานก็เป็นชาวบ้านจนไปถึงจุดหนึ่งที่เป็นยอดแล้วเราชมวิวมีความสุขถ่ายทำต่างๆแล้วก็คิดว่าเดี๋ยววันนี้จะผูกเปลหาที่นอนคือเราเที่ยวในป่าเยอะแล้วจนแบบไม่ค่อยตั้งกางเต็นท์แล้วเป็นแบบสายแข็งหน่อยก็จะหาเปผูกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยก็จะชอบอะไรที่มันแบบเฮ้ยเราอยากทำนอนแบบเจ้าหน้าที่นะได้บรรยากาศผมก็ห่างกับนายพรานไปแล้วผมก็แบบเหมือนพยายามเห็นคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยกับพรานกลุ่มอื่นๆเขาก็จะไปรวมอยู่กลุ่มตรงจุดนึงที่เขาจะผูกเปกางเต็นท์กันเป็นกลุ่มๆแล้วผมก็ไม่เอาว่าผมถ่ายไม่สวยผมก็จะแบบเดินออกไปจากพวกเขาเลยคืนนี้ผมขอนอนแบบผมไม่รู้คิดอะไรนะความจริงก็น่ากลัวผีเหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าขอห่างจากพวกเขาไปไกลๆหน่อยแล้วก็ไปหาจุดนึงหุ้ยเห็นต้นไม้ซ้ายขวาแบบตั้งอยู่สวยมากเลยอ่ะมองเป็นทางแบบโอ้ถ้าผูกเปตรงนี้แล้วเอากล้องตั้งไปโหงามแล้วเห็นฟ้าได้ช้างเผือกอีกอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นเป็นกล้องแล้วก็อ่ะผูกไปแล้วแล้วทีนี้ก็จะมีไฟชีทก็คือเป็นเหมือนหลังคาปึ๊บสวยงามมากแล้วพานก็เดินหาผมอยู่พักนึงก็จนมาเจอผมแล้วอ้าวมาทำอะไรตรงนี้ผมว่าโอ้พรานผมก็บอกเขาว่าเนี่ยพี่ผมกลางตรงนี้สวยไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เหมือนคนภูมิใจว่าโอ้กว่าจะปลูกเปรตเสร็จแล้วได้ตำแหน่งสวยอะไรเงี้ยเขาก็น่าเสียนิดนึงผมก็เอ๊ะเป็นอะไรทำไมไม่ทำไมไม่จอยกับเราทำไมไม่หนุกอ่ะเขาก็น่าเสียแบบโอ้ครับเหมือนเขาแค่ฟังแล้วก็เหมือนจะพูดอะไรแล้วก็ไม่พูดโอเคไม่เป็นไรงั้นพี่อยู่ตรงไหนเขาบอกเขาอยู่ตรงนู้นที่คนเยอะๆอ่ะมีอ่ะเขาก็เลยเปลี่ยนเรื่องไปว่าเขาย่างอะไรกันอยู่เราไปนั่งกินอะไรกันตรงนู้นไหมผมว่าได้ผมเก็บของเดี๋ยวผมตามไปผมก็ผูกเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จก็มีความสุขก็เลยไปนั่งรวมกับกลุ่มพี่ๆหลายๆท่านตรงนั้นแล้วก็เหมือนรอบกองไฟกันนั่งคุยกันกินอาหารกันกับพรานอะไรเงี้ยฮะพรานก็บอกว่าผมนอนตรงนี้นะว่าโอเคผมเห็นพี่แล้วแล้วเราก็โอเคเดินกลับมาที่เปลที่เราผูกไว้แล้วเราก็นอนเมื่อก่อนจะนอนก็มีความคิดเล็กๆนิดหน่อยว่าโอ้โหพอเราจุดที่เรายืนแล้วมองเห็นกองไฟของพวกเขาอ่ะมันเหมือนเห็นจิ๋วๆเล็กๆแบบว่าเราอยู่ไกลกับพวกเขาขนาดนี้เลยวะ ไม่ได้คิดเรื่องอะไรพวกนี้เลยมัวแต่คิดว่าจะถ่ายให้สวย ก็ชอบคิดแต่แบบเนี้ยคือเอางานไว้ก่อน เอาอะไรไว้ก่อนแล้วคืนนั้นก็เลยอ่ะนอนไปตื่นขึ้นมากลางดึกครับเพราะผมได้ยินเสียงหัวเราะเหมือนคนคุยกันแต่เบาๆไกลๆแวบแรกผมรู้สึกว่าเอ้ยพวกเขายังไม่นอนกันอีกหรอในมันดึกมากแล้วนะผมก็เลยแบบพยายามพลิกตัวที่จะมองลอดผ่านเปลไฟชีทไปว่าตรงตำแหน่งที่กองไฟนั้นอะเป็นไงเฮ้ยมันมืดแล้วเราก็มองไปรอบๆก็มันมืดหมดมันเสียงหัวเราะมันยังอยู่อ่ะมันมีใครอยู่ในป่ามีอะไรสักอย่างอยู่แล้วเราก็แบบมองให้ดีแล้วเราก็เห็นแสงไฟอยู่ลิบๆอยู่มุมนึงที่เป็นคนละทิศกับทางนั้นเลยเป็นแสงไฟเหลืองๆอะฮะแล้วเราก็มองแล้วแบบหรือว่ามีคนไปฉี่เปิดไฟฉายแล้วก็ไปหาจุดฉี่แล้วแบบคิดคักฟังไม่ได้ภาษาผมก็มองผ่านไฟชีตผมพยายามพลิกเต็นท์เปดูแล้วก็อ๋อมันก็ค่อยๆเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆเหมือนจะมาที่ที่เราอยู่เราก็มองดีๆมันเป็นแสงไฟเว้ยแต่มันไม่มีใครถือมันเป็นแสงไฟอ่ะมันเป็นแสงไฟที่มันยังสว่างอยู่ในที่ที่มันมืดมากๆผมรู้สึกว่าแสงไฟเนี้ยมันค่อยๆมาถึงเปลผมแล้วผมก็มองดีๆมันไม่มีคนเลยแล้วมันยังมีเสียงมาจากแสงไฟนี้อยู่เลยแล้วทีเนี้ยแสงไฟเนี้ยก็มาหยุดอยู่ที่หน้าเปลผมตรงหน้าไฟชีทละทีเนี้ยตรงที่ผมอยู่อ่ะจากที่มันมืดอ่ะมันสว่างแล้วผมก็แบบเฮ้ยผมได้ยินเสียงหัวเราะแล้วทีเนี้ยแสงไฟเนี้ยมันก็เหมือนเข้ามาในไฟชีทผมแล้วก็คืออยู่ที่ตรงหน้าผมอย่างเงี้ยขณะที่ผมนอนอยู่ในเปลแล้วผมก็เห็นเป็นดวงกลมๆอะใหญ่ไหมไม่ใหญ่เหมือนกำปั้นประมาณกำปั้นแต่ว่ามันแค่เป่งรัศมีออกมาแบบชัดเจนว่ามันเป็นแสงอะแล้วไอ้แสงเนี้ยความประหลาดคือมันเป็นเสียงหัวเราะแบบหัวเราะคิกคักคุยกันอะไรสักอย่างแล้วแสงอันเนี้ยครับทีนี้มันก็เหมือนคล้ายๆเอฟเฟกต์อะไรบางอย่างที่มันหมุนรอบเปลผมเนี้ยหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเป็นวงกลมอย่างเงี้ยฮะแล้วผมก็แบบเฮ้ยอะไรวะมันเหมือนเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติมากกว่าแล้วผมก็อะไรวะแล้วมันก็หัวเราะมันเหมือนเป็นเสียงหัวเราะที่แบบเขาไม่ได้มาหัวเราะเป็นผีพ่อใส่ผมอย่างเงี้ยนะมันเป็นเสียงหัวเราะขำหัวเราะเยาะหัวเราะขำไม่หมดเนี้ยแบบขำๆอะไรอย่างเงี้ยขำกับใครสักอย่าง
วนๆๆอยู่ได้สักพักนึงแล้วก็ออกไปอีกทางวู่กลับมามืดอีกรอบผมก็ไม่เห็นไฟชีทแล้วเพราะแสงไม่มีแสงสะท้อนแล้วผมก็มองทางนู้นหายไปแล้วทุกอย่างหายไปแล้วผมก็แบบรวบรวมสติแล้วก็แบบหลับไปด้วยความที่แบบมันคืออะไรรุ่งเช้าผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากผมเนี่ยคุยกับคนพี่ๆกลุ่มเมื่อวานที่อยู่ตรงกองไฟว่าเดี๋ยวเราจะเดินลงกันอีกทางแล้วผมขอติดรถกลุ่มที่ผมเพิ่งเจอเนี่ยขอไปอีกในจุดหนึ่งทีนี้พรานก็บอกอ่ะเห็นคุณมีคนจะไปด้วยแล้วงั้นผมขอกลับก่อนผมเดินลงทางเดิมอ่ะผมก็ไปกับพี่ๆคนที่ได้นั่งพูดคุยกันเมื่อวานผมก็เดินกับพี่ๆก็เดินนั่นไปจนไปถึงร้านอาหารร้านนึงข้างล่างตีนเขาแล้วก็อยู่กันมาด้วยกันหลายชั่วโมงแล้วล่ะผมก็พูดกันที่ร้านข้าวร้านนึงว่าเออพี่เมื่อวานผมเหมือนเจอแสงอะไรเงี้ยกำลังจะพูดอะไรที่เกี่ยวกับที่ผมจะเจอมันมีอะไรแปลกๆตรงเปลอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเบนอย่าเพิ่งพูดเมื่อวานพานมาเล่าให้พี่ฟังเหมือนกันว่าก่อนที่เบนกางไปเสร็จไปแล้วนั่นน่ะแล้วเขาอยากให้เบนเอาลงครับเขาบอกว่าคือตรงนั้นน่ะมันเป็นจุดหนึ่งที่ห้ามไปกางนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่เจ้าที่ผ่านมันเป็นแบบว่าเจ้าที่คือเขาพานนี่จะขึ้นมาตรงเนี้ยบ่อยแล้วเขาจะเห็นเจ้าที่หรือว่ามีแสงเนี่ยตรงนั้นน่ะเป็นประตูเขาบอกเป็นช่องมันคือมันเป็นต้นไม้ที่สวยอ่ะมันเหมือนเห็นเป็นประตูเข้าแล้วผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยกลางมันสวยซึ่งเขาบอกตรงเนี้ยจริงๆมันเป็นประตูในความเชื่อของพรานนะฮะว่ามันเป็นประตูที่แบบเจ้าที่ผ่านแล้วตอนกลางคืนเวลาเราตื่นมาฉี่เลยบางทีเราแอบมองไปทางนั้นเราจะเห็นบางอย่างผ่านตรงนั้นอยู่ตลอดซึ่งเขาก็เลยจะไม่มีใครไปยุ่งตรงนั้นหรือไปกลางเต็นท์กลางเปอะไรเงี้ยฮะก็เลยทำให้ผมได้กลางคนเดียวเขาก็บอกว่าเนี่ยพรานค่อนข้างจะเป็นห่วงแต่เห็นเป็นดีใจไปแล้วก็เลยไม่อยากไปขัดกลัวแบบคนกรุงเทพคนอะไรไปขัดใจแล้วไม่ชอบใจหรือเปล่าผมก็เลยไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยบอกอ๋อเอ้ยมันเป็นเรื่องที่เรายังไม่ทันเล่าให้พี่ๆเขาฟังแล้วเขาเล่าให้เราฟังก่อนว่าเนี่ยเมื่อวานพานจะเตือนเรื่องนี้แหละตอนที่เบนกลับไปนอนแล้วเราเบนก็เลยเล่าให้เรื่องของเบนให้กับพี่ๆเขาฟังเขาเบนเจอแบบนี้บางทีเวลาเราเจออะไรที่เป็นแปลกเราคิดว่าเราคงเห็นคนเดียวเลยเราคงแบบคงเหนื่อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันมีพยานแวดล้อมแล้วมันมีเรื่องที่เล่าก่อนว่าตรงนี้มันเป็นแบบนี้แล้วเราไปนอนตรงนั้นแล้วเราเจอในแบบที่ไม่เคยได้ยินเรื่องของเขามาก่อนมันก็คงจะต้องมีอะไรจริงๆแล้วล่ะมันก็มีความชัดเจนบางอย่างว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆแต่เราอ่ะไม่ได้รู้ว่าเป็นอะไรแต่ในเวลานั้นอ่ะเราไม่รู้สึกถึงจิตมุ่งร้ายอะไรจากสิ่งที่เราเจอนะเราแค่รู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าในป่าในเขาอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยฮะซึ่งอันนี้น่าจะใกล้เคียงกับเรื่องผีที่สุดที่ผมน่าจะที่ไหนครับเอาเป็นว่าภาคเหนือแล้วกันไม่อยากไปพูดให้เขาเสียชื่อเสียงครับจริงๆอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมเดินทางคนเดียวนะครับแล้วก็วันนั้นอาจจะเช่ารถยนต์ขับท่องเที่ยวไปภาคเหนือฮะแล้วก็เป็นเขาตามดอยแถวนั้นก็จะมีชนกลุ่มน้อยมีชาวเผ่านั้นเผ่านี้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งก็ไปได้โฮมสเตย์มาจุดนึงว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมีโฮมสเตย์ที่เป็นแบบเหมือนแบบไม้ไผ่แบบบ้านๆอยู่กลางท้องนาอะไรเงี้ยเราก็ดูภาพรีวิวแล้วก็สวยงามมากก็เดี๋ยวเราเดินทางไปดีกว่าก็ด้วยความที่เดินทางไปแล้วก็เส้นทางเป็นภูเขากว่าจะไปถึงก็เรียกว่ามืดค่ำอะฮะก็ทางก็ล้อๆไปก็ไม่ชินตอนนั้นเพิ่งเดินทางใหม่ๆพอไปถึงที่โฮมสเตย์แล้วก็เห็นบันไดนึงที่เรียกว่าพอมันเป็นท้องนาเนาะมันจะต้องมีไม้ขึ้นมาเพื่อให้แบบเป็นเราเดินบนสะพานไม้ไผ่อย่างเงี้ยฮะที่เป็นสันสานแล้วเวลาเดินสะพานไม้ไผ่ตามภาคเหนือจะเดินทีจะเสียงดังๆแอบงับงับแอบงับไปเรื่อยๆก็ทีเนี้ยไอ้สะพานเนี้ยมันก็จะทอดไปถึงตรงกลางนาแล้วก็จะมีบ้านเหมือนเป็นโฮมสเตย์หนึ่งอยู่ว่าถ้ามานอนก็จะมานอนตรงนี้นะสวยงามมากอะไรเงี้ยคือเรามาถึงก็เย็นๆแบบพอยังเห็นแสงพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยครับก็สวยงามแล้วก็ต้องบอกว่าจุดที่รีเซพชันอยู่ก็คืออยู่ด้านหน้าซึ่งไม่เกี่ยวกับตรงที่เดินข้ามสะพานไปผมก็เจอชาวบ้านที่เป็นชนเผ่าหนึ่งเขาก็บอกอ่ะราคาเท่าไหร่ก็ราคาถูกๆอะไรเงี้ยฮะแต่ต้องบอกว่าหมู่บ้านนี้แปลกอย่างนึงตอนที่เราขับรถเข้ามาก็คือหมู่บ้านตามลึกๆบางครั้งเราไม่คาดคิดว่าเราขับมาแล้วเราจะมองไปเห็นแบบไม้กางเขนสีแดงๆแล้วเป็นเปิดไฟอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็เห็นแบบฮะจะมาคริสอะไรตรงนี้เพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่แบบลึกๆในตามชาวบ้านเงี้ยฮะก็เห็นว่าหมู่บ้านนี่ค่อนข้างดูแปลกเนาะอะไรเงี้ยก็อุ้ยเหมือนในหนังเลยถ้ามาถ่ายหนังตรงนี้ที่เท่เลยนะเนี่ยอะไรก็จะเห็นแบบชอบดูโลเคชั่นอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พอมาถึงที่จ่ายเงินอะไรเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกว่าวันนั้นรู้สึกมันดูน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยให้เราไปอยู่ตรงกลางท้องนาแล้วถามว่าเฮ้ยพี่แล้ววันนี้มีคนมานอนไหมเพราะมันเป็นโฮมสเตย์นอนรวมได้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่มีคนมานอนเลยวันนี้น้องคนเดียวเลยสบายเลยและราคาถูกด้วยแล้วเราก็เลยไปดูห้องแล้วเราก็เห็นแบบห้องเนี่ยต้องบอกว่าเตียงหลักอะเหมือนนอนได้ประมาณ3คนเนี่ยใหญ่ๆเหมือนแบบเผื่อมานอนด้วยกันแล้วก็จะมีแบบที่นอนเล็กวางอยู่อีกมุมนึงแล้วก็มันมีมุมแบบซอกเตียงเล็กๆไปเหมือนปูผ้าปูที่นอนเล็กๆเหมือนเผื่อจะมีใครนอนอีกคนนึงแล้วก็จะมีแบบประตูกระจกปิดกั้นจบห้องอะไรเงี้ยฮะเราก็โอ้ทำไมห้องมันหลอนจังวะ
ใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออเอางี้พี่ยังอยู่ใช่ไหมฮะเดินกลับมาเจอพี่ที่รีเซพชันแล้วก็เขาก็แบบยูงั้นเดี๋ยวพี่ก็จะไปแล้วถ้าน้องไปนอนอ่ะบอกฮะพี่ก็ได้ให้ผมนอนที่นี่มันไม่มีใครอยู่เลยเหรอใช่ใช่วันนี้ก็ต้องไปทำอะไรกันก็คือน้องก็อยู่นี่เลยไม่มีอะไรน่ากลัวผมก็เลยเออพี่มีเบียร์ไหมเอาเบียร์มากินสักสองขวดโอเคเริ่มโอเคดีแล้วโอเคพี่กลับได้แล้วผมว่าผมไปถึงปุ๊บผมหลับปุ๊บแบบผีหลอกไม่ทันอะไรเงี้ยพอไปถึงถ้านอนเตียงใหญ่ตื่นมากลางดึกจ้าเอ๋อะไรไม่เอาอันนี้ไม่ได้มุกนี้ถ้าเตียงนอนเตียงเล็กตื่นมามองไปเห็นเตียงใหญ่อีกจะมีตัวอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็วางแผนนอนที่หัวใต้เตียงที่พื้นเป็นแบบผ้าปูที่นอนแล้วเป็นซอกเลยไม่มีตัวอะไรหลอกได้ในชัวร์สุดแต่สิ่งที่มันรบกวนจิตใจก็คือไอ้ประตูที่ติดกับที่พื้นที่เรานอนเนี่ยเป็นประตูกระจกเนี่ยเวลาจะปิดเนี่ยมันลากไปไม่สุดมันตกล็อกแล้วมันเหลือช่องอยู่ประมาณนึงแล้วเราก็งุนคิดมากเลยคือจะให้นอนหลับไปในห้องที่ประตูมันปิดไม่สนิทใช่แล้วต้องบอกว่าวันนั้นแสงจันทร์อ่ะมันจันทร์มันเต็มดวงแล้วแสงจันทร์สะท้อนออกมาแบบสว่างมากเราอยู่กลางห้องนาแล้วก็คือถ้าออกไปอยู่ข้างนอกอ่ะจะเห็นเลยว่ามันสว่างพอที่จะเห็นนาได้เลยทั้งที่ไม่มีแสงไฟจากคนเลยเราก็ไม่รู้ทำไงแล้วเออต้องนอนแล้วเมาแล้วปิดม่านเออมึนๆนอนทีนี้กลางดึกเราปลุกนาฬิกาไว้ตีห้าเรากลางดึกประมาณตีสามครับตื่นขึ้นมาปกติเพราะได้ยินเสียงสะพานไม้ไผ่ทางที่เป็นที่เราเดินผ่านเข้ามาก่อนที่จะมาถึงตรงเนี้ยฮะสะพานไม้ไผ่ยวบหยาบแอบแอบแอบแล้วก็เฮ้ยกี่โมงแล้ววะตีสามดูกดนาฬิกาดูใครวะจะมาพักหรอวะป่านนี้เนี่ยนะอยู่ประเทศไทยไม่ค่อยคิดถึงโจรเพราะว่าเชื่อมั่นหรือว่าเขาจะมานอนวะก็เดินมาเรื่อยๆแอบแอบแอบเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆช้า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 เราก็นึกเออมันแปลกเนาะเขาเพิ่งมาถึงหรอวะแต่ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าทางมายากมันอะไรยังไงแล้วเราก็แบบมองออกไปคือต้องบอกว่าพอประตูเป็นปิดไม่ได้เนี่ยม่านเนี่ยมันจะถูกลมที่ผมพยายามเข้ามาแล้วปิดลมมันก็จะพิ้วให้ผมเห็นด้านนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็มองด้านนอกในช่องนั้นอ่ะมันก็เป็นค่ำคืนที่ผมมองไอ้รูนั้นโอ้มันหมอนเห็นหมอกเห็นอะไรเพราะว่ามันแบบมันเป็นวันที่แบบหมอกลงแล้วแล้วบรรยากาศมันแบบเงียบมากไม่มีเสียงหมาแถวนั้นไม่มีหมาไม่มีอะไรก็เงียบมีแต่เสียงเดินเนี่ยแหละทีเนี้ยพอเดินมาถึงหน้าห้องแล้วเนี่ยหยุดไปแป๊บนึงแล้วก็เดินต่อทีเนี้ยเดินรอบห้องแอบแอบเดินรอบเนี่ยใครวะหาประตูเข้าไม่เจอไงวะในหัวก็มีลึกๆว่าเป็นผีแต่เราเหมือนล็อกกุญแจไว้ว่าไม่ให้คิดอะล็อกกุญแจตัวเองไว้ว่าไม่ให้คิดแต่ก็จะมีใครวะแล้วสักพักเขาก็มาหยุดอยู่ที่ไอ้ช่องที่มันปิดไม่ได้นั่นแหละเฮ้ยเราเห็นเงาแล้วว่าคนนี้มาหยุดอยู่ตรงเนี้ยเหมือนเขามองมาช่องเนี้ยแล้วก็คิดในใจสงสัยอยากเข้าสงสัยอยากเข้าไอ้ม่านมันก็ผิวแล้วก็เห็นเขาเป็นแบบเป็นซิลูเอทอะฮะคือเหมือนย้อนแสงมาจากย้อนแสงจันทร์นะฮะแล้วก็แบบอะไรวะเนี่ยคนนะคนโอเคคนเขาก็แบบสักพักเขาค่อยๆเปิดประตูแล้วเข้ามาในห้องผมอะแล้วว่าผมคิดบ้าอะไรก็ไม่รู้นะผมคิดเฮ้ยเขาจะเห็นเราเปล่าวะเรานอนอยู่ที่พื้นเขาจะมานอนที่ที่เรานอนเปล่าคิดเหมือนห่วงเตียงตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวไม่เห็นนะเดินมาเหยียบคือถ้าจะนอนเตียงนะเตียงมันโล่งแล้วเขาก็เดินมาอยู่ที่ปลายเท้าเราอะแล้วผมก็ดูมองเขาดีๆฮะด้วยความที่มันมืดกับแค่แสงกับเขาที่เป็นต้องมองว่าเป็นผ้าซีลูเอทแล้วกันแต่ผมมองด้วยความชินกับความมืดขึ้นมาเรื่อยๆผมก็มองเห็นว่าคนนี้แม่งสูง2เมตรเลยนี่หว่าโอ้ยสุดเพดานเลยดิใช่ๆคือสูงมากแล้วแบบเป็นผู้หญิงเหมือนผมยาวๆอ่ะโอ้ยแล้วก็พอดูดีๆเหมือนแบบใส่ชุดคล้ายๆชาวกะเหรี่ยงอะไรเป็นชุดที่แบบเป็นชนเผ่าอะผมขอไม่แน่ใจว่าชนเผ่าไหนแต่วันนั้นไม่แน่ใจอาจจะคล้ายๆเฮ้ยคนเนี้ยไม่ใช่นักท่องเที่ยวไม่น่าใช่คนด้วยถ้าสูงขนาดนี้ถึงถ้าเป็นคนก็เป็นคนที่คงเป็นคนที่น่ากลัวมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าอันนี้น่าอาจจะถึงจังหวะผีหลอกของชีวิตจริงๆแล้วล่ะนี่คือเซตความคิดอย่างนั้นจริงๆในหัวเริ่มมาแล้วแล้วสักพักเขาก็นั่งทับลงมาที่ตัวผมผีอำอ่ะมันเอาเข่ามาโดนที่ตัวผมอ่ะผมก็คิดแบบเฮ้ยผีหลอกในใจก็คือคิดว่าผีหลอกแต่พอผมจะขยับคือเวลาผมเป็นตัวผีหรือคนเนี่ยผมก็จะพยายามป้องกันตัวเองด้วยวิธีแบบใช้กำลังหรืออะไรบางอย่างแต่ว่าผมขยับไม่ได้ผมก็เลยลึกๆว่ามันก็กึ่งผีอำเว้ยแต่ทำไมเรื่องราวสตอรี่มันค่อนข้างเยอะมันเกิดอะไรขึ้นมาประมาณนึงผมก็ขยับได้แต่แบบอ่อนมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเฮ้ยจะผลักออกไปว่าแบบยายอย่ามายุ่งกับผมอะไรเงี้ยผมก็แบบขยับไม่ได้แล้วเขาก็แบบเหมือนเอาตัวเข้ามาใกล้ผมมากในขณะที่ผมก็ไม่เห็นสีหน้าเขาหรอกนะแต่ว่ามันใกล้กันจนแบบผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันใกล้แล้วผมก็แบบเริ่มโกรธมันเราติดอยู่ในนั้นนานแต่ผมอาจจะพูดว่า10นาทีหรืออะไรก็ได้แต่ว่ามันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามันนานๆหรือว่าความรู้สึกอ่ะแล้วเราก็แบบพยายามจะฟัดกับเขาให้ได้แล้วเราก็แบบเหมือนด่าสะบดในใจที่แบบอยากจะด่าเขาก็เฮ้ยมาทำอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายผมก็รวบรวมพลังทั้งหมดแล้วก็หลุดออกมาได้พอดีแล้วเหมือนเราชกไปที่หน้าเขาเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นภาพยนตร์เรื่องนึงที่แบบมือเราก็ค้างอยู่แบบเนี้ยแล้วเขาก็หายไป
็หายไปเลยมันไม่มีอะไรอีกเลยไงฮะแล้วมือผมค้างแล้วผมก็ค้างอย่างเงี้ยนานมากแล้วผมก็แบบเอ้ยรีบลุกปุ๊บแล้วก็วิ่งไปเปิดไฟปุ๊บดูหมดแล้วก็ดูห้องไม่มีตัวอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยแล้วเมื่อกี้ที่ทับเราคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหลอนอันนี้เริ่มกลัวแล้วแล้วก็แบบดูนอกม่านคือเป็นหมอกสีขาวที่แบบลงทั่วทั้งหมดเลยอ่ะมันคืนผีออกงั้นนะพี่บอกคือแบบว่าแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะตีสี่มันผ่านมาประมาณชั่วโมงทั้งหมดที่เราดูนาฬิกาตั้งแต่รอบแรกแล้วก็แต่ว่ามันมืดเกินที่เราจะออกจากภูเขาเนี่ยมันทางมันแบบเลาะสันมาอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าผมนอนไม่หลับแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เอาด้วยแล้วจ่ายค่าที่พักไปแล้วเมื่อคืนจบงั้นถ้าผมจะออกจากที่เนี่ยผมออกเลยโอเคผมไม่นอนแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยเก็บของเก็บก็เลยแบบออกไปขึ้นรถที่เช่ามาแล้วแบบไฟหน้าเราเนี่ยส่องไปเนี่ยมองเห็นไม่ถึง2เมตรนะฮะคือมันมีแต่หมอกลงใช่แล้วเราขับแบบเลาะเขาไปด้วยความที่แบบคือไม่หันกลับไปที่หมู่บ้านนั้นอีกเลยแล้วแบบเราขับออกมาได้สักพักแล้วสิ่งที่เราแบบว่ามองกลับไปเราเห็นมันแบบแสงไม้กางเขนสีแดงที่ตอนแรกที่เราเข้าหมู่บ้านมาที่ตอนแรกอาจจะไม่ได้เห็นชัดมากเพราะว่าไม่ใช่กลางคืนแต่เนี่ยพอทุกอย่างมันมืดหมดอะมองเห็นแค่แสงไม้กางเขนสีแดงรู้สึกว่านี่มันหนังเควินตินทาเรนติโน่เหมือนแบบเราหลุดออกมาจากอะไรผวังอะไรแบบไซเลนต์ฮิลล์ใช่แล้วผมก็จบเรื่องนี้ด้วยความแบบเงี้ยฮะก็รู้สึกว่าเออถ้าเรื่องนี้เป็นผีอำมันคงเป็นผีอำที่แบบอลังการมากที่บิ้วผมมาได้ก่อนหน้าเพราะปกติผีอำก็คือเจอแล้วเอาเลยอันนี้แต่อันนี้คือแบบถ้าอะไรทั้งหมดเล่นใหญ่รวมเล่นใหญ่